่ะเรามาดูสังคมชั้นขั้นสูงเราไม่เรียกชั้นสูงนะคะถ้าชั้นสูงนี่มันก็คือแบ่งชั้นวรรณะนะเราเรียกว่าสิ่งสังคมสิ่งมีชีวิตขั้นสูงนะคะซึ่งภาษาอังกฤษอ่านว่า climax community นั่นก็คือสังคมสิ่งมีชีวิตขั้นที่สูงขยบขึ้นไปนะคะเดี๋ยวจะได้ถามกันแล้วว่าในชีวิตประจำวันของนักเรียนนั้นพบอะไรที่ไหนกันบ้างที่มันถ่ายทอดออกมาให้เห็นเป็นในรูปของในรูปของกระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่นะคะในท้องถิ่นของนักเรียนมีตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิตบ้างหรือไม่มีไหมมีไม่มีแย่แน่เลยมันต้องมีทีนี้อยากจะถามว่ายกตัวอย่างได้ไหมว่าที่ไหนบ้างที่ไหนบ้างคะบ้านเราอาจจะนักเรียนอยู่ทางกุยบุรีนักเรียนก็บอกทางกุยบุรีใครอยู่ทางชะอำก็บอกหัวหินก็บอกสามระยอดก็บอกได้ปานบุรีก็บอกได้แย่ๆเลยที่ไหนบ้างที่ไหนบ้างลักษณะการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบเนี้ยที่ไหนเอ่ยท่าเสด็จใครตอบท่าเสด็จแว่วๆท่าเสด็จในค่ายธนรัตน์ก็ชัดเจนนะคะในค่ายธนรัตน์จนกระทั่งมีลำธารเลยนะท่าเสด็จแล้วมีอะไรอีกคะป่าละอูที่ไหนอีกคะถูกต้องนะป่าละอูถูกต้องเลยล่ะจริงแล้วมันคือทุกที่ที่เป็นภูเขาณปัจจุบันเราเห็นเป็นภูเขาที่มีไม้ใหญ่แล้วใช่ไหมคะไล่ตั้งแต่เขาอะไรเขาช่องเขาด่างคุณครูเอ่ยชื่อถูกไหมคะถูกนะคะนั่นเป็นเขาทั้งนั้นใช่หมดเลย300ยอดอุทยานปานบุรีทั้งหมดเลยแต่มันเป็นสังคมที่เป็นของสิ่งมีชีวิตขั้นทำไมสูงแล้วนะคะโอเคยกตัวอย่างเช่นอุทยานแห่งชาติเขา300ยอดนะถ้าทางจังหวัดเพชรบุรีก็เขาวังใช้ได้เลยนะฮะประจวบก็มีเขาช่องกระจกเยอะแยะเลยบริเวณพื้นที่อย่างเงี้ยพื้นที่ที่เป็นอุทยานนี้แล้วยิ่งอนุรักษ์ไว้อย่างชัดเจนจะเห็นมากนะฮะในประเทศไทยมีตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิตบ้างหรือไม่ในประเทศไทยมีไหมถ้าโอ้โหถ้าตอบในท้องถิ่นนักเรียนยังได้มาตั้งเยอะใช่ไหมและในประเทศไทยลองยกตัวอย่างซิที่ไหนบ้างดอยอินทนนท์ที่ไหนอีกห้วยขาแข้งเขาใหญ่เขาเขียวป่าทุ่งใหญ่นเรศวรนะเขาคอเขาคอเขาคอนี่มีทั้งเขาคอเพชรบุรีเขาคอเขาคอเพชรบูรณ์แล้วก็เขาคอปานบุรีหนองหอยปานบุรีมีเขาคอเอาล่ะกระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่ในวันนี้นะคะคุณครูก็จะให้เนื้อหาสาระที่นักเรียนสามารถสรุปให้ครูนะได้ตามขั้นตอนคือ1นักเรียนบอกความหมายของการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิตได้2ลำดับขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตได้3อธิบายความหมายของสังคมสิ่งมีชีวิตขั้นสูงพร้อมยกตัวอย่างได้นักเรียนก็ยกตัวอย่างได้แต่นี้ครูขอทวนหน่อยนะคะขอทบทวนแล้วก็จะเปลี่ยนเนื้อหาสาระใหม่ละจะถามว่ากระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่นั้นมีขั้นตอนอย่างไรบ้างลองสรุปให้ฟังดิที่เรียนไปเริ่มจากพวกสลายสีเขียวไรเคนแล้วก็ทำไมคะมันมีผลิตกรดอินทรีย์มาย่อยสลายหินผุก่อนผุพังกลายเป็นดินมีฮิวมัสในดินมีการตายทับถมกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันพืชเติบโตแล้วก็มันก็มีการเกิดอย่างเงี้ยเกิดแล้วก็ตายเกิดแล้วก็ตายพืชที่เติบโตต้นเล็กๆเนี่ยอาจจะตายลงไปทีนี้มันก็กลายเป็นพื้นดินชั้นหน้าดินที่หนาขึ้นใช่ไหมคะก็มีต้นไม้ใหญ่
ก็คือพืชยืนต้นยืนขึ้นมาได้เอาละแล้วก็ยกตัวอย่างได้ครูก็จะขอจบสาระของกระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่มีนักเรียนไม่เข้าใจซักถามได้ใครอยากซักถามอะไรบ้างไหมซักถามได้ดังนั้นเวลาทำข้อสอบให้ลำดับขั้นตอนจะต้องทำได้นะคะ